วันนี้มาเก็บเชอร์รี่จ้าสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่โซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมเหมือนเบนเล่นกระดึกกระดักเดินทางมาไปหาผู้ชายคนนั้นเอา letter tell him that we're gonna get cherry please at the top of the hill when you're on the ladder try your best to stay in the center as much as possible if you're gonna move the ladder then we need for the cherry when you're using the ladderตายต้องไปทำแจมทำไอ้พวกพายอะไรเงี้ยเราจะเดินทางไป Sweet Cherry อากาศดีมากเบนเบนโตแล้วคราวที่แล้วเบนเบนก็มาคราวนี้ออลิเวอร์ก็โตแล้วนู่นที่คนเต็มๆอยู่ตรงนู้นไกลๆริบโลกนู่นไปเลยเย้ yeah, กะทิแฮปปี้เลยเนี่ยมันมีพีเก็บพีที่เดือน September อ้วน Pick your own veggie อันนี้คือ Matthias Farm ที่ Niagara Falls สนุกมากเลยมันแรงอะไรไม่รู้ที่หมวกดูอ่ะเออเอามาปะสองครั้งเวลากลับบ้านห้ามเอามาแรงเข้าบ้านเด็ดขาดเลยนะฉันกลัวมากดูสิมันแรงแล้วดูเต็มเลยแถวเนี้ยโอ้ my god ไม่กินไม่ได้เก็บอย่างเดียวโอเคเราต้องไปล้างทำความสะอาดที่บ้านตรงนี้จะไม่หมดว้าวมาโอเค there's nobody here you can just take a mask off Ben listen to me okay when you pick cherry you only take with the stem so it's gonna last you a long long timeNot that long, it's like 10 days in the fridge. See? Doing the cherry dance. เป็นแดนซ์ทุกปี cherry dance. ว่าไงจ๊ะกระทิงแดง อะไรลูก It's okay. Yeah, yeah, put it like that and then you pick it up. Pick cherry, okay? Yeah. Cherry! No, you only have to pick only with the stem. Don't pick only the cherry itself, okay? Yeah.Yeah, ไปพิก with daddy. Go. เอาให้ daddy. You don't need ladder. It's very, very low. And you guys can pick and happy. Yeah, we're gonna get the mulberry too later. Pick the cherry first. นี่ที่ไม่ใส่หน้ากากตอนนี้เพราะว่าไม่มีคนเราอยู่ที่เนินสูงสุดของ Matthias Farm. แล้วเราก็พิกเบนเหมือนช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยป้าป้าอยู่ต้นนี้ก็จะไปดูต้นนั้นดูต้นนี้สิเขาบอกว่ายิ่งดำยิ่งหวานเบนเดินดีๆนะลูกเดี๋ยวข้าวพริกโอ้โหดูดิลูกนี้ต้นนี้ถ้าจะดีไอ้เจ้านี้เชอร์รี่สวยมากออลิเวอร์ตามแดดดี้ไป follow แดดดี้ไปหาแดดดี้
ามไป You guys are go far away okay stay with daddy ตอนนี้เราไม่ต้องใช้ลาดเดอร์เลยอะเพราะว่าเชอร์รี่ที่นี่อะสวยมากเยอะมากแล้วก็แบบ อร่อยทำอะไรของลูกฮะลงไปนอนพื้นทำไมเดินปุ๊บหกล้มปั๊บเดินปุ๊บหกล้มปั๊บแล้วใส่ถุงมือห้อยๆย้อยๆป้าป้าก็ไม่สนใจเพราะป้าป้ากำลังอินกับต้นเชอร์รี่หายไปครึ่งตัวอยู่ในเชอร์รี่นั่นเองคือแบบส่วนเบนก็เสลอแป๊ะยาคันหญ้ากัดขา because you running into the bush you coming outไหน Cherry dance อ้าวเฮ้ยหกล้ม Where you going? Is she because you are running in the ไอ้ตรงหญ้าๆเนี่ยกองๆเนี่ย Be careful Ben Ben ก็หมดสภาพเหนื่อยอ่อนหญ้ากัดขาขาคันส่วนป้าๆก็เป็นคนที่ผู้เดียวที่เก็บเชอร์รี่มีแมลงเกาะหน้าด้วยห้ามเอาแมลงเข้าบ้านกลัวกลัวเต็มแล้วเหรออ้วนเอาสักนิดให้มันเต็มเด็ดสวยๆไหมเนี่ยเต็มแล้วตรงนี้ยังได้อีก3เม็ดเพราะว่าเขาตรงนี้ได้อีก2เม็ดเย้อ้วนโชว์พุงทำไมอ้วนอ้วนโชว์พุงทำไมอ้วนเสื้ออ้วนอะ Overcome Let's go We're gonna go to Mulberry next Come on Hurry up ไปเล่นตรงหญ้าทำไมหญ้าคันนะลูก Look at the butterflyYou see the butterfly? Yeah, the white butterfly. กะทิสนุกไหมกะทิร้อนนะเปล่ายังออกมาไม่ได้นะเพราะว่าเรามาอยู่ป่าเรามาอยู่สวนเชอร์รี่โอเค Yeah. รอป๊า